ตอนนี้ผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับสปป.ลาวครับจำที่นี่ได้ไหมครับที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวครับที่นี่แหละครับอาณาจักรของงานแกะสลักไม้นะที่ท่านพิสิทธิ์เขาสะสมเอาไว้นะฮะร่วมหมื่นกว่าชิ้นแต่มันเป็นเพียงแค่ 30% เท่านั้นเองที่ใหม่นี่ 30,000 กว่าชิ้นที่แห่งนี้ผมว่าใหญ่แล้วนะครึ่งวันนี้ก็เดินไม่พอนะฮะแต่ที่ใหม่คุณจะต้องไปดูครับว่ามากมายกว่านี้เยอะแล้วก็ที่นี่นะฮะตั้งอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงดงนะฮะถ้าใครที่อยากจะมาชมเนี่ยก็มาได้ทุกเมื่อนะตอนนี้เขาเปิดให้แต่ละคนได้เข้ามาชมกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปถามท่านพิสิทธิ์กันนะฮะว่าสถานที่ใหม่เนี่ยเป็นยังไงแล้วมีแนวความคิดพี่สวัสดีครับพี่พิสิทธิ์ครับสวัสดีครับสบายดีเจ้าสบายดีพี่ทำให้ผมประหลาดใจทุกครั้งเลยคราวที่แล้วผมมานี่แบบว่าเยอะมากแล้วนะแล้วพี่ส่งรูปมาให้ผมดูว่าที่ใหม่อ่ะทำเกือบจะเสร็จแล้ว 80% แล้วมันใหญ่มากๆเจ้าก็อยากให้อานาคุณน้องได้ไปเบิ่งเนาะตัวจริงเนาะว่ามันสิเห็นในระดับใดเนาะก็จากบทเรียนอยู่ที่นี่นี่แหละเนาะจริงว่าอยากไปสร้างอยู่ที่นั่นต่อนะนั่นน่ะสิผมก็ว่าครึ่งวันดูที่นี่มันไม่จบแล้วนะที่ใหม่นั่นน่ะผมเห็นแล้วพี่แบบโหมหาศาลมากๆเลยวันนี้เลยอยากจะไปชมเลยก็ได้ตัวได้ตัวก็ไปพาไปจะพาไปได้เนาะได้ทางไปนี่ไกลไหมพี่ถึงที่ใหม่ตัวนี้ไปประมาณอยู่10กิโลเมตร10กิโลเมตรเราเดินทางจากที่นี่นี่คือเรียกว่าบ้านดงดอกเนาะจากที่นี่บ้านดงดอกบ้านดงดอกไปหาเขตหนองเสื่อมบ้านทางงอนไปทางงอนไปทางงอนไปทางหนองเสื่อมเปิดปีการท่องเที่ยวขึ้นมาตรงนั้นก็พร้อมทันทีเลยแม่นแล้วบ่เพราะว่าเอาก็เองใส่นโยบายของรัฐบาลนั่นแหละเพื่อจะเฮ็ดดึงดูดสวยเนาะจะดึงดูดนักท่องเที่ยวก็ต้องได้สร้างนักท่องเที่ยวที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมกับกําแพงคอนเวนชั่นนี่โหพี่มันใหญ่มากๆเลยก็พยายามจะสร้างให้มันให้มันยิ่งใหญ่ไว้นั่นแหละผมเห็นจากรูปที่พี่ส่งมาให้อ่ะมันใหญ่แล้วนะมาเห็นสถานที่จริงๆนี่แบบว่ายิ่งใหญ่มากๆก็อีกใช้แผนการเพื่ออยากดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเฮาต้องสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ดีนะให้กับท่องเที่ยวพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่เฮกตาร์พี่พื้นที่ทั้งหมดนี่ประมาณอยู่20เฮกตาร์20เฮกตาร์20เฮกตาร์120ไร่ประมาณประมาณ120ไร่แล้วก็พื้นที่ในการสร้างหอพิพิธภัณฑ์นี่มันด้วย3เฮกตาร์ประมาณอยู่ 30,000 เมตรคาร์เรอยากเข้าไปดูข้างในแล้วพี่ได้เสร็จพอต้นไม้พวกนี้นี่ก็เราปลูกไว้ประมาณ20ปีหลังมาได้นี่นะในการตัดไม้ทำลายป่าแดหันมาถ้าว่าเฮาบ่สงวนไม้ไว้หั่นน่ะก็จะเฮ็ดให้ไม้นี่ถูกสูญเสียไปในอนุสรณ์รุ่นหลังก็จะสามารถอันได้ฮู้เห็นว่าประเทศลาวมีไม้แบบใดแดนที่ใหญ่มากๆเลยพี่เมื่อกี้ผมนั่งรถมานะไม่ถึง10นาทีจากที่แรกที่ตรงดงโดดนั่นตรงนี้เรียกว่าบ้านอะไรนะพี่อันนี้บ้านอุดมพลอุดมพลเจ้ามันเขตเมืองไซธนีแล้วก็อยู่ใกล้กับทางงอนครับแล้วก็อยู่บนนี้นี่มันทางกำแพงคอนเวนชั่นจะไปเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกำแพงคอนเวนชั่นเป็นไฮไลท์ของกำแพงคอนเวนชั่นดังนั้นเฮามีที่ดินอยู่ติดกับแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้เฮาก็เลยเริ่มก่อนมาสร้างก่อนถ้าจากตรงนั้นนะรองรับประมาณนึงผมว่าตรงนี้นี่ได้เป็นพันเป็นหมื่นเลยนะแม่นแล้วบ่ปัจจุบันนี้อยู่บนเก้าหันไหมคือว่านักท่องเที่ยวเข้าไปเรื่อยๆอยู่ได้ปัจจุบันนี้ที่ที่เฮาอยู่หันเฮาบ่ได้เข้าไปไหนอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเต็มแท้นะมื้อนี้นี่ก็ประมาณอยู่11เที่ยวบัสละโอ้โหแต่ละวันแม่นแล้วปัจจุบันนี่แต่ละมื้อนี่ก็ประมาณอยู่ 3-400 คนนักท่องเที่ยวเข้ามาดูกันมาเบิ่งกันเนาะซึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเรายังสามารถเข้าไปชมได้ทุกๆวันจนกระทั่งถึงปีหน้ามันวะแม่นเพราะฉะนั้นปีหน้าเราจะย้ายทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ที่ใหม่มาอยู่ที่นี่คิดว่าทั้งหมดนี่จะเปิดได้ประมาณเดือนไหนพี่เฮาคาดว่าในการคาดคะเนว่าเฮาจะให้มันแล้วอยู่ก่อนการกรอบของการเปิดกรอบประชุมอาเซียนนี้ดังนั้นแปลว่าในปีหน้า2024เฮาจะคาดหมายให้แล้วใน2วันที่30เดือนพฤษภาประมาณนั้นแหละของกลางเดือนของกลางปี2024โหแสดงว่าพี่เตรียมแผนการแล้วดูทั้งหมดเนี่ยทํามานานมากแล้วนะเพราะมันใหญ่มากๆเลยทำมาแล้วกี่ปีนะอันตัวนี้นี่เฮาได้เริ่มมีแต่ปี2000ต้นปีของ2022เท่านั้นซื้อได้แล้วเฮาก็เร่งรัดมาปัจจุบันเนี่ยคันสิเทียบแล้วเฮาก็ประมาณปีกับ 2-3 เดือนเท่านั้นเฮาสร้างจริงเหรอนี่เราปี 2-3 เดือนแม่นๆๆเร็วมากๆเลยก็ประมาณนั้นแหละก็พยายามเร่งรัดอยู่บางครั้งเฮาก็เฮ็ดตอนคืนพร้อม
เพื่อว่าจะกระเกียมให้มันทันกับคอมมิวนิสต์อันอาเซียนของรัฐบาลครับแล้วพวกเขาจุดประสงค์ที่เขาว่านามาสร้างอยู่บนนี้เพราะมันก็ใกล้ใกล้น้ำเลยแต่น้ำมันก็ให้พลังงานพลังอันหนึ่งให้ครับอันท่องเที่ยวครับพี่ครับพี่คิดยังไงอ่ะผมมีความรู้สึกว่าก่อสร้างก็ก่อไปต้นไม้ก็วางไปดอกบัวพี่ก็เอาลงเพาะแล้วอ่ะมีความรู้สึกแบบพี่เตรียมการเอาไว้ทุกอย่างเอาไว้แบบว่ามันเล็กรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแบบเพราะเฮามีการวางแผนไว้เด้อหมายความว่าปีนี้เฮาสิเฮ็ดหยังโครงสร้างการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของหอผลิตภัณฑ์เฮาสิสร้างให้เสร็จแล้วตอนใดในการตกแต่งแปลว่าการก่อสร้างมันมี3ระยะระยะ1เป็นการก่อสร้างของอาคารระยะ2ให้มันการตกแต่งเรื่องงานศิลป์ระยะ3มันการตกแต่งเรื่องอนาศิลปะภายในแล้วก็ตกแต่งของเอาสิ้นส่วนที่จะไปวางแสดงไปวางแผนแล้วนอกจากนั้นเฮาก็มีแผนการเนาะในการระยะแต่ระยะไปเฮาก็มีแผนการในการจะสร้างอันนะสิ่งเอื้ออํานวยสิ่งแวดล้อมของภายนอกกันอาจจะเป็นต้นไม้อาจจะเป็นดอกไม้อาจจะเป็นห้านอาหารอาจจะเป็นห้านกาแฟและอาจเป็นบอนขายเครื่องก็เฮาเฮ็ดเป็นพร้อมๆกันปัจจุบันนี้โอ้โหมันคือมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้เดินมานะสระบัวพี่ก็เตรียมพร้อมเอาไว้ให้มันบานตอนไหนต้นไม้ใหญ่ๆพี่ก็โปรยเอาไว้บึงน้ำสิ่งปลูกสร้างทำไปพร้อมๆกันผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเห็นอะไรบางอย่างแล้วแบบรายละเอียดมากๆเลยและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือไม่ใช่แค่ส่วนนี้นะส่วนที่สำคัญที่สุดคืองานประติมากรรมงานแกะสลักไม้ที่อยู่ที่เก่าแล้วเอามาวางที่เนี่ยพี่มองอะไรอยู่พี่เห็นภาพอะไรอยู่เนี่ยเพราะว่าอนาเฮาเห็นอนาคมเป็นไปได้ในอนาคตเพราะว่าตัวเก่าหันเฮาเห็นแขกเข้ามาหลายนักท่องเที่ยวเข้าไปหลายที่ตัวเก่าหันมันน้อยมันบ่สามารถที่รับนักท่องเที่ยวได้หลายเกินอนา500คนแล้วก็อีกอย่างนึงไปว่าบ่อนเก่าหันมันแม่นอนาบ่อนที่บ่มีบ่อนจอดรถมันเฮ็ดให้ความยากกับนักท่องเที่ยวหันดังนั้นเราเห็นศักยภาพแบบนี้นะแล้วเราเห็นการแนวทางของอาเซียนเนาะรถไฟเข้ามาอาเซียนนี่แน่นอนแล้วในอนาคตก็ต้องมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้ามาอย่างหลากหลายดังนั้นพวกเราก็จะกระเกียมก็อิงใส่นโยบายของกำแพงนครเวียงจันทน์แลว่าจะเฮ็ดให้แหล่งท่องเที่ยวอันของหนองเสื่อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของกำแพงนครเวียงจันทน์แล้วพวกเราก็เลยว่าหาแผนการหาโปรเจกต์ที่เข้ามาวางไว้ในก่อนแต่ประมาณเราเห็นได้ว่าในอนาคตนี่แรงนี่อาจจะตอบสนองของนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ประมาณดู 3-4,000 คนต่อมือไม่ใช่เพียงแค่สะสมนะนี่พี่กำลังมองถึงหัวอกของคนที่มาเที่ยวมาเยี่ยมชมด้วยซ้ำไปให้เขาได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดแล้วพี่ทำนะตรงนี้ผมเห็นมันไม่ใช่แค่10เท่า20เท่าอ่ะมันแทบจะเป็น100เท่าความใหญ่นะคือมันใหญ่มากอ่ะก็เฮาวางแผนไว้อันก่อนที่เข้ามาสร้างเฮาก็มีวางแผนไว้มีระยะ3ปีก็เป็น 3-4 ขั้นตอนเนาะขั้นตอนนึงเฮาปีแรกเฮาต้องสร้างโครงการก่อสร้างอาคารต้องให้เสร็จนอกจากก่อสร้างโครงการอาคารให้เสร็จแล้วมันยังมีการตกแต่งงานศิลป์ของอาคารนี่แต่หลังจากตกแต่งงานศิลป์แล้วมันต้องเรื่องการประกอบตกแต่งเรื่องศิลปะด้วยกันที่เครื่องควอดของเฮาจะได้เอามาโชว์กันเนาะแล้วนอกจากนั้นหมายความว่าเฮายังสีตกแต่งอาคารยังมีตกแต่งเรื่องภายนอกอีกเนาะมันมีสวนมันมีดอกไม้มันมีต้นไม้มันมีสิ่งอำนวยให้กับแขกที่เข้ามาชมคือตัวอย่างห้านอาหารห้านกาแฟหรือว่าเครื่องที่ระลึกพวกเฮาต้องได้เฮ็ดพร้อมๆกันแต่พวกเฮาเฮ็ดมีแผนการวางเฮ็ดไปให้มันแล้วฮอดปี2024ให้มันเสร็จหมดตัวนั้นก็คาดว่าจะเฮ็ดแบบศิลปะและวัฒนธรรมลายลาวนี่แหละแต่แรงอยู่นี่นี่เฮาเฮ็ดนอกจากที่ว่าเป็นหอพิพิธภัณฑ์แล้วเฮายังมีแหล่งท่องเที่ยวตัวอื่นที่เข้ามาเสริมคือตัวอย่างว่าเฮ็ดเป็นบ้านชนเผ่าเฮ็ดเป็นวัฒนธรรมในการออกแบบวัฒนธรรมต่างๆของชนเผ่าลาวเนาะแล้วก็มีการแสดงของชนเผ่าลาวครับแล้วมีการเฮ็ดแบบวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชนเผ่าลาวเพราะมันบ่มีเพียงแต่บ่อนี้ได้พวกเฮาเอาหนองเสื่อมหมดอยู่ในหนองเสื่อมเนี่ยมันมีหลายแรงมันมีหลายบ่อนเนาะเฮาก็แยกๆกันไปเนาะนอกจากที่เข้ามาเฮาทอดอยู่พันนี้แล้วมันยังมีบ่อนหมู่บ้านของชนเผ่าอีกเนาะพวกเขาจะสร้างชนเผ่าม่งชนเผ่าขมุกชนเผ่าลาวพี่จะรวบรวมมาทั้งหมดมาอยู่แม่นสิเอารวบรวมหมดมาอยู่หนองเสื่อมนี่เพื่อเฮ็ดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศพม่ากันอยากสร้างไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีเรื่องเล่านี่ที่เห็นนี่คือด้านหน้าเหรอครับแม่นแหละด้านหน้าของหอพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
มันตะกี้เข้ามาหันมันเข้าขี่มาด้านหลังด้านหน้ามันตัวนี้แต่ทางที่เข้าได้แท้มันเข้าจักขี่น้ําเข้ามาเนาะขี่เหือเข้ามาผ่านน้ําหนองเสื่อมนี่แปลบนจนรถที่แท้มันอยู่ฝั่งนั้นนะพ่อมันอยู่ใกล้ทางใหญ่เสน่ห์มากๆเลยคือผมนึกว่าทางเข้าคือด้านนั้นที่ไหนได้ไม่ใช่นั่นคือด้านหน้าด้านหน้าเราจอดตรงฝั่งโน้นรถจอดทางฝั่งนั้นแล้วก็เข้าไปจักขี่แล้วก็นั่งเรือข้ามมาบางคนมักเรื่องอนาสมหอวิจิพันธ์เขาก็ขี่มาทางนี้บางคนอยากไปเห็นอนาวิถีชีวิตของชนเผ่ามีหลากหลายมีหลายบ่อนที่อยู่ในขอบเขตกับน้องเสื่อมเหมือนประมาณว่าเป็นชุมชนเป็นสังคมเลยเนี่ยก็คาดว่าจากนั้นแหละประมาณสีสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนั้นแล้วดูข้างหน้าใหญ่มากๆเลยอ่ะยังไม่เสร็จนะเนี่ยผมเห็นแล้วมีความรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่แล้วมันมีอัตลักษณ์ที่มีความเป็นลาวที่แบบว่าบ่งบอกออกมาถ้ามันเซ็ตถ้ามันแล้วเนี่ยหมายความว่าเนี่ยจะเฮ็ดให้อันนั้นทั้งนาเนี่ยเป็นสวยสดงามที่สุดเป็นศิลปกรรมที่สุดของลาวเนี่ยประมาณนั้นเพียงแต่ว่าอันน่ะเฮาบ่มีโอกาสได้โชว์ให้ทั้งสังคมมาฮู้ฮู้จักเถือก็มีแต่ว่าคุณน้องเป็นคนแรกที่สิเข้ามาสัมภาษณ์สิเข้ามาเอาอันน่ะกิจกรรมเนี่ยเข้าไปโชว์ให้สังคมมารับรู้กันเป็นบุญเหลือเกินนะฮะที่เข้ามาเพราะมีความรู้สึกว่าขนลุกอ่ะแค่พิพิธภัณฑ์อันเดิมนะขนลุกแล้วนะมาเห็นที่นี่นะผมยิ่งมีความรู้สึกว่าแบบโหพี่ทำได้ยังไงเนี่ยมันเหมือนอย่างที่คนคนหนึ่งพูดเลยนะว่าของอย่างเงี้ยมันต้องทำมาร่วมประมาณ 2-3 ชั่วอายุคนแต่พี่ทำได้ภายในครึ่งอายุคนของพี่อ่ะก็ย้อนอันน่ะความก่อนอื่นมดก็ต้องยอดความมักก่อนเนาะความมักความสะสมมันความหลงใหลต่อสิ่งเหล่านี้เนาะเฮาจึงเกิดอันน่ะมีพลังหนึ่งจะเฮ็ดให้สิ่งนี้ประสบผลสําเร็จตัวที่ประสบผลสําเร็จแท้ๆหั่นแม่นเรื่องสังคมสังคมหมู่คู่เพื่อนมิตรและก็ทางนโยบายของรัฐบาลที่ให้กําลังใจของข้าพเจ้าเนี่ยมาตลอดนะข้าพเจ้าจึงมีกําลังรับกําลังใจเฮ็ดสิ่งเหล่านี้แหละให้มันเกิดในยุคของข้าพเจ้าเนี่ยแหละภูมิใจแทนคนลาวจริงพี่เห็นแล้วแบบภูมิใจแทนคนลาวจริงว่าเขาจะได้เห็นแล้วไม่ใช่แค่คนลาวนะผมว่าทั้งอาเซียนถือทั้งโลกสามารถเข้ามาเสพงานศิลปะแล้วทั้งหมดศิลปะพี่เอาไม้แต่ละชิ้นที่พี่เก็บจากการทิ้งจากการเผาจากการทำลายแมนถูกต้องแล้วพี่เอามาทำให้เกิดเป็นคุณค่าแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยตอนนี้ร่วมกี่ชิ้นนะพี่ทั้งหมดในตามที่มีในระบบบัญชีก็ประมาณอยู่ 30,000 ชิ้นอยู่ปัจจุบันใน 30,000 อันมีทั้งน้อยทั้งใหญ่แหละแต่ว่าตัวที่เอาไปโชว์อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์เก่าหั่นก็ประมาณอยู่ 10,000 กว่าชิ้นแล้ว 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ 10,000 ชิ้นครึ่งวันยังดูไม่หมดเลยอันนี้มี 30,000 กว่าชิ้นเพราะว่าจะเฮ็ดสร้างความยิ่งใหญ่ของอันให้กับประเทศชาติครับเพราะว่าอันน่ะตัวสิ่งเหล่านี้นี่อันผมอันน่ะค่อยได้สร้างมานี่อันได้สร้างมานี่อันบ่ได้บ่แม่นตัวอ้ายผู้เดียวมันมีหลายๆคนมาช่วยเนาะเห็นว่านะเพื่อนมิตรแม้กระทั่งครูบาเห็นว่าเฮามีความตั้งใจเฮ็ดแล้วก็เขามาช่วยโดยที่ว่าบ่ได้เว้าเรื่องเงินเรื่องคําเลยเนาะพอเอาให้งานมาช่วยก่อนโดยเฉพาะกันแม่นเรื่องงานศิลป์อ๋อเรื่องงานศิลป์ที่อ้ายในบ่ได้ฮู้จักเรื่องงานศิลป์พอเท่าใดนะฮู้เรื่องศิลป์แต่ว่าเรื่องเฮ็ดน่ะบ่ได้เฮ็ดงานศิลป์พอเท่าใดดังนั้นครูบาเห็นว่าก็คาดๆเห็นว่าแบบเห็นว่ามีความตั้งใจแล้วก็เลยมีความดีตนนะก็เลยขอเขามาช่วยโดยบ่ได้เว้าเรื่องเงินเรื่องคําเลยเนาะแล้วก็มีหลายๆคนที่อาจารย์นะของอันน่ะอยู่ในอันน่ะศิลปะแห่งชาติอยู่ในอันน่ะห้องเรียนศิลปะเขาเจ้าเห็นแล้วก็เห็นเขามีความตั้งใจก็อยากเฮ็ดให้โครงการนี้สําเร็จนะเขาเจ้าก็อาสาเข้ามาช่วยโดยบ่เว้าเรื่องเงินเลยก็เอาให้งานให้งานมาช่วยโอ้ดีจังเลยเหมือนธรรมะจัดสรรอะไรบางอย่างดึงดูดให้ทุกอย่างทุกคนที่มีความรู้ความสามารถใจเดียวกันมาร่วมกันทําในสิ่งที่แบบให้เกิดประโยชน์กับชาติกับเมืองอนาคตนะถ้าเฮาบ่เฮ็ดนะลูกหลานมีเงินมีคําอยากเห็นไม่เห็นหยังเนาะต้องไปเบิ่งอยู่ต่างประเทศนะดังนั้นเฮาจึงเฮ็ดสร้างนี้ให้ลูกหลานมาเบิ่งอยู่นี่แล้วให้ลูกหลานมีคําเว้าได้เล่าได้เล่าขานหมายว่าประเทศลาวในเมื่อก่อนก็มีไม้ลายครับประมาณแล้วก็จะดึงดูดเอานักท่องเที่ยวของต่างประเทศเข้ามาเข้ามาเบิ่งอยู่ในลาวอย่าจริงๆเลยเข้ามาแล้วขนลุกมากๆเลยผมขอถามพี่ได้มั้ยมาถึงณตรงนี้แล้วเนี่ยพี่มีท้อบ้างไหมมีอยากจะแบบยอมแพ้บ้างไหม